ครับเปิดประชุมนะครับพื้นฐานนะครับวันที่16สิงหา2555นะครับหุ้นเด่นจานร้อนนะครับตัว Apico Hightech นะครับงบ Q2 ดีกว่าคาดมากนะครับรับรู้ค่าเค็มประกันน้ำท่วมเข้ามา90ล้านแล้วก็มีการฟื้นตัวอุตสาหกรรมหนุนนะครับปรับปัจจัยปรับราคาพื้นฐานเป็น20บาท40สตางค์นะครับทางเทคนิคปิดได้สวยมีแรงเหวี่ยงช่วงท้ายทำให้เครื่องมือระยะสั้นเป็นสัญญาณซื้อแนะนำเก็งกำไรนะครับ TVO นะครับงบออกมาดีจากราคาปริมาณขายแล้วก็ปัญหาภัยแล้งในผู้ผลิตรายใหญ่อย่างอเมริกาทำให้แนวโน้มราคาถั่วเหลืองยังดีเป็นปัจจัยบวกต่อผลการดำเนินงานของ TVO นะครับอีกทั้งครึ่งแรกเนี่ยออกมางบยังดีนะครับยังจ่ายปันผลอีก80สตางค์นะครับขึ้นเครื่องหมาย23สิงหาคิดเป็นยิวนะครับ 3% ราคาพื้นฐาน27บาท50สตางค์แนะนำเก็งกำไร AP นะครับก็งบ Q2 ดีกว่าคาดนอดยอดจองล่าสุดก็ยังดีนะครับสิ้น Q2 นี่มีแบ็คล็อกรอรับรู้รายได้อยู่ 7,600 คิดเป็น 75% ของยอดรับรู้รายได้ครึ่งปีหลังนะครับก็ยังไปได้ดีนะครับทางพื้นฐานนี่มอง 7.9 ทางเทคนิคเนี่ยมองว่าแกว่งตัวในกรอบอัพเทรนได้เวลาดีดตัวขึ้นมานะครับเครื่องมือเริ่มที่จะทยอยกันฟื้นตัวแนะนำเก็งกำไรตัวแสนสิรินะครับก็งบออกมาดีกว่าคาดนะครับคือถ้าดูต่อไปเนี่ยในเรื่องของยอดจองแล้วก็ยอดขายเนี่ยก็ยังไปได้ดีนะครับแบ็คล็อกเนี่ยมีรับรู้รายได้นะครับคิดเป็น 70% ของประมาณการรายได้เพราะฉะนั้นรายได้ปีนี้กำไรปีนี้ยังโอเคนะครับปีหน้าเนี่ยมีรองรับแล้วประมาณ 7-8,000 ล้านนะครับก็คิดว่าถ้าสถานการณ์การขายแนวราบเติบโตอย่างนี้ปีหน้าก็น่าจะโตได้นะครับอาจจะไม่เยอะเท่าไหร่แต่ว่าโตในระดับหลัก 10% แนะนำซื้อนะครับราคาพื้นฐาน 2 บาท 50 สตางค์ตัวนึงนะครับตัวสุภาลัยนะครับเราก็คิดว่าหุ้นตัวนี้เนี่ยถ้าดูผลประกอบการนะครับก็ดูแล้วดีกว่าคาดนิดหน่อยนะครับก็ไม่ได้มีเซอร์ไพรส์อะไรนะครับแต่ว่าปีนี้เนี่ยคิดว่าสบายอยู่แล้วนะครับในครึ่งปีหลังนี่มีแบ็คล็อก 7,000 เทียบกับประมาณการครึ่งปีหลังเนี่ย เราดูแล้วประมาณการครึ่งปีหลังเขาทำไว้หมื่นล้านก็เหลืออีก 3,000 น่าจะถูไถไปได้นะครับรายได้และกำไรปีนี้โตแต่ปีหน้าเนี่ยเพราะว่าการขายคอนโดช่วงก่อนเนี่ยสะดุดไปเพราะฉะนั้นมียอดไปรอโอนแค่ 6,000 เพราะฉะนั้นปีหน้ากำไรอาจจะชะลอการเติบโตนะครับตอนนี้เทรดบน P สูงสุดมากในรอบหลายปีนะครับมองว่าเป็นช่วงพีคนะครับแนะนำทยอยขายราคาพื้นฐาน14บาท50สตางค์ก็เป็นเพิ่มเติมในตัว IVL นะคะที่เมื่อวานประกาศงบออกมาซึ่งเราก็มีพูดเกี่ยวกับงบไปแล้วนะคะก็อันนี้เนี่ยหลังจากที่งบออกมาเนี่ยเราก็มีการrevise ตัวประมาณการกำไรของปี5556ลงอีกนะคะเพราะว่าถ้าดูไปแล้วเนี่ยแนวโน้มของตัวส่วนต่าง PTA เนี่ยในปี2555เนี่ยในช่วงครึ่งปีหลังเนี่ยก็ยังไม่มีสัญญาณฟื้นตัวนะคะก็มองว่ายังอยู่ในระดับต่ำต่อไปแล้วก็ในมุมมองของเราเนี่ยเรามองว่าในเรื่องของตัว supply PTA เนี่ยที่มีการเลื่อนการเปิดโรงงานใหม่ออกไปจากปีนี้เนี่ยก็น่าจะไปกดดันในเรื่องของตัวส่วนต่างผลิตภัณฑ์ในปีหน้าได้อยู่ก็เรามองว่าครึ่งปีแรกของปี56เนี่ยก็ยังไม่น่าจะมีสัญญาณการฟื้นตัวที่มากนักนะคะดังนั้นเนี่ยตรงนี้ก็เป็นที่มาของการปรับประมาณการกำไรสุทธิของปี55เนี่ยลง 27.9% นะคะจากเดิมที่ 12,384 ล้านบาทเนี่ยเป็น 8,930 ล้านบาทนะคะกำไรต่อหุ้นก็คืออยู่ที่ 1 บาท 85 สตางค์นะคะแล้วสำหรับปี56เนี่ยเราก็ปรับกำไรสุทธิลดลง 32.7% นะคะจากเดิมที่ 19,337 ล้านบาทเนี่ยเป็น 13,017 ล้านบาทนะคะกำไรต่อหุ้นก็คือ 2 บาท 70 สตางค์นะคะตัวสมมติฐานหลักๆที่เราปรับลดลงก็คือเรามีการปรับลดสมมติฐาน EBITDA ต่อตันเนี่ยไม่รวมสต็อกเนี่ยในปี55ลดลง 15.6% นะคะเป็น108เหรียญสหรัฐต่อตันนะคะแล้วก็ในปี56เนี่ยลดลง 23.5%
10% นะคะเป็น126 เหรียญสหรัฐต่อตันนะคะซึ่งหลังจากที่เรามีการปรับลดประมาณการแล้วเนี่ยก็มีผลต่อราคาพื้นฐานในปี55เนี่ยปรับลดลงนะคะก็ลดลงเหลือ38 บาทนะคะจากเดิมที่42 บาทนะคะตรงนี้เราก็ยังแนะนำซื้อสำหรับตัว IVL นะคะโดยประเด็นในการที่เราแนะนำซื้อเนี่ยเราก็มองแนวโน้มกำไรครึ่งปีหลังนี้น่าจะฟื้นตัวได้นะคะก็หลักๆ ก็มาจากในเรื่องของสถานการณ์ราคาน้ำมันที่ปรับเพิ่มขึ้นนะคะซึ่งตรงนี้ก็จะส่งผลบวกต่อราคาปิโตรเคมีนะคะแล้วก็ทำให้บริษัทเนี่ยกลับมาบันทึกกำไรจากสต็อกนะคะแล้วก็สำหรับผลประกอบการครึ่งปีหลังเนี่ยบริษัทมีการประกาศจ่ายเงินปันผลออกมา18 สตางค์นะคะ XD 27 สิงหานะคะจ่ายเงินก็6 กันยาก็มีตัวทิติกรนะคะเมื่อวานก็ไปออฟเดย์ก็มีการปรับราคาปี56นะคะเป็น17.90 บาทถ้ามาดูกำไรของเขาในไตรมาส2ก็ถือว่าฟื้นตัวได้ดีหลังจากที่ในไตรมาสแรกเนี่ยเจอผลกระทบจากน้ำท่วมทำให้ต้องตั้งสำรองเข้ามาสูงกว่าปกติ50 ล้านแล้วก็ยอดขายก็ยังไม่ได้สูงมากนักเนื่องจากว่ายังขาดแคลนชิ้นส่วนของอุตสาหกรรมรถจักรยานยนต์อยู่กำไรสุทธิงวดครึ่งปีแรกก็อยู่ที่309 ล้านบาทสนับสนุนโดยการเติบโตของรายได้รวมประมาณ 11% ซึ่ง 98% ของรายได้เนี่ยก็มาจากดอกเบี้ยรับธุรกิจเช่าซื้อรถจักรยานยนต์แล้วก็รายได้อื่นๆด้าน Cost to Income เนี่ยลดลงมาอยู่ที่ 45.8% แล้วก็มีการประหยัดภาษีจ่ายแต่ว่าในครึ่งปีแรกเนี่ยก็เห็นสำรองเพิ่มขึ้น 47% มาอยู่ที่501 ล้านบาท6เดือนมานี้พอร์ตเช่าซื้อขยายตัวไปแล้ว 5.1% year to date ทำให้เป้าทั้งปีที่ 10% ก็มองว่าอยู่ยังอยู่ในวิสัยทำได้นะคะอันนี้ปัจจัยสนับสนุนก็ได้แก่ความต้องการรถจักรยานยนต์ในระดับสูงยอดขายรถจักรยานยนต์ของอุตสาหกรรมในครึ่งปีแรกเนี่ยขยายตัวสูงถึง 40% year on year มาอยู่ที่ 600,000 คันคาดว่าทั้งปีแล้วยอดขายเนี่ยน่าจะได้อย่างน้อย1 ล้านคันสิ้นมิถุนายนเนี่ย NPL ที่มากกว่า3เดือนก็อยู่ที่ 3.6% ลดลงจาก 4.3% ตอนปี54ซึ่งได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมนะคะ Coverage Ratio ก็เฉลี่ยอยู่ที่ 140% เทียบเท่า 5% ของพอร์ตเช่าซื้อรวมสุทธินะคะผู้บริหารก็มองว่าระดับนี้เป็นระดับCoverage Ratio ที่เหมาะสมแล้วกำไรครึ่งปีแรกเนี่ยเทียบเท่า 47.8% ของกำไรทั้งปีของเราที่646 ล้านบาทเราก็ยังคงประมาณการไว้นะคะเนื่องจากมีปัจจัยสนับสนุนในแง่ความต้องการรถจักรยานยนต์ในครึ่งปีหลังที่ยังไปได้ดีจากการผลิตที่กลับมาสู่ระดับปกติแล้วก็จะมีรถรุ่นใหม่ๆเปิดตัวเช่น Honda จะออกมาอีก10 รุ่น Yamaha อีก7 รุ่นนะคะนอกจากนี้ก็อีกปัจจัยสนับสนุนหนึ่งก็คือเรื่องการขยายสาขาซึ่งปีนี้เนี่ยจะขยายประมาณ 5-6 แห่งมากกว่าปกติเปิดไปในควอเตอร์แรกแล้ว2 แห่ง อีกประเด็นหนึ่งก็คือเรื่องสำรองที่คาดว่าจะมีทิศทางลงเนื่องจากสามารถคุม MPL ไว้ได้แล้วล่าสุดอยู่ที่ 3.6% ก็ในเรื่องจ่ายปันผลที่มีการจ่ายปันผลระหว่างการพิเศษ37 สตางค์ต่อหุ้นอันนี้จะขึ้นเครื่องหมาย XD วันที่21 สิงหาคมแล้วก็จ่ายวันที่6 กันยายนเรามองว่าปันผลในครึ่งปีหลังเนี่ยจะเหลืออีกในระดับที่ต่ำกว่าคือประมาณ28 สตางค์ต่อหุ้นนะคะรวมทั้งปีอยู่ที่65 สตางค์ต่อหุ้นแต่อย่างไรก็ตามเมื่อวานสอบถามดูเนื่องจากเป็นช่วงครบรอบ40 ปีของการดำเนินธุรกิจเนี่ยอาจจะเห็นปันผลใน second half จะสูงกว่านี้ได้บ้างนะคะสำหรับปี55เราก็ประมาณการราคาคงประมาณการรวมถึงราคาพื้นฐานไว้ที่ 14.05 บาทนะคะแต่ปรับประมาณการปี56ขึ้นมาที่733บาทคิดเป็นอัตราเพิ่มขึ้น 13.5% year on year อันนี้บนสมมุติฐานว่าพอร์ตในปีหน้าเนี่ยขยายตัวในระดับปกติแล้วก็ไม่มีสำรองพิเศษจะส่งผลให้ราคาพื้นฐานปี56ขยับขึ้นมาอยู่ที่ 17.90 บาทต่อหุ้นนะคะราคาปิดล่าสุดก็มีอัพไซด์ในเกณฑ์ดีปรับคำแนะนำเป็นซื้อนะคะบนมุมมองราคาพื้นฐาน12เดือนข้างหน้าปิดการประชุมส่วนพื้นฐานค่ะ